เกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อหนุ่มชาวอังกฤษคนนี้ตื่นฟื้นขึ้นมาบนถนนแถบชนบทในประเทศฝรั่งเศสโดยเขานั้นหารู้ไม่ว่าถนนสายมรณะเส้นนี้มันคือลานออกล่าเหยื่อของฆาตกรต่อเนื่องหลายคนแล้วท้ายที่สุดนะครับเขาจะสามารถหาทางออกจากถนนสายมรณะนี้ได้หรือไม่สวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Story of Yunus ในวันนี้นะครับผมมีหนังดีๆระทึกขวัญมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังสำหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า Road Games ปี2015ถนนสายนี้อมหิตถ้าใครพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยดูไปให้ถึงตอนจบนะครับยูนุสแนะนำว่าเรื่องนี้มันหักมุมหนังจะเปิดเรื่องมาทำให้เราได้เห็นฉากว่ามีบุคคลปริศนาคนหนึ่งกำลังนำวัตถุต้องสงสัยอะไรบางอย่างยัดใส่ในท้ายรถของเขาแล้วหนังก็จะทำให้เราได้รู้ว่าวัตถุปริศนานั้นมันก็คือศพของมนุษย์นั่นเองและไม่เพียงเท่านั้นนะครับบุคคลปริศนาคนนี้ก็ได้นำเอาอุปกรณ์ต่างๆเรื่อยขวานเพื่อมาชำแหละศพมนุษย์และนำมันไปฝังในป่าลึกต่อมาหนังก็จะตัดไปทำให้เราได้รู้จักกับพระเอกสุดหล่อของเราเขาได้มีชื่อว่าแจ็คนั้นดูเหมือนว่าเขากำลังหลงทางและพยายามที่จะโบกรถของประชากรที่สัญจรไปมาซึ่งไม่ว่าเขาจะพยายามนานเท่าไหร่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจอดรับเขาเลยก็แน่นอนละสิมันมีป้ายติดบนถนนตัวเบอร์เริ่มว่าห้ามจอดรับผู้โดยสารที่โบกรถอยู่ข้างทางเป็นอันขาดโอ้โหถ้าเห็นป้ายนี้ติดอยู่ใครกล้ารับนี่ก็โคตรใจเลยนะครับซึ่งหนังก็จะทำให้เราได้เห็นว่าแจ็คได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการโบกรถต่างๆแล้วแน่นอนครับว่ามันก็ไม่มีใครกล้าที่จะรับเขาขึ้นแถมยังมีรถหนึ่งคันที่มีเด็กผู้หญิงได้แจกกล้วยเขาด้วยไม่น่ารักเลยนะซึ่งในที่สุดนะครับพระเอกแจ็คของเราก็ได้ล้มเลิกความพยายามแล้วตัดสินใจที่จะเดินกลับไปด้วยขาของเขาและแล้วไม่นานเขาก็ได้ไปพบเข้ากับรถคันหนึ่งที่ขับอย่างชวิดชวาดและเกือบคว่ำต่อหน้าต่อตาเขาซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าในรถคันนั้นได้มีชายหนุ่มและหญิงสาวซึ่งดูท่าทางว่าจะเป็นแฟนกันพวกเขาได้ทะเลาะกันอย่างหนักและได้จอดรถเข้าข้างทางพอแจ็คเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเขาก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปเลยพยายามยุติเหตุการณ์ดังกล่าวและแล้วฝ่ายตัวของผู้ชายก็ได้เกิดอาการหัวเสียลงมาผลักแจ็คก่อนที่เขานั้นจะขับไล่แฟนสาวของตัวเองให้ลงจากรถและได้บอกว่างั้นเชิญพวกมึง2คนไปอยู่กันตามสบายเลยนะก่อนที่เขานั้นจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วอ้าวอย่างนี้ก็ได้หรอครับและต่อมานะครับแจ็คกับแฟนสาวที่ถูกทิ้งก็ได้ทำการพูดคุยกันและเราก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นมีชื่อว่าเวโรนิก้าเธอนั้นเป็นคนฝรั่งเศสโดยกำเนิดแต่โชคยังดีที่เธอนั้นจะพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเพราะไอ้แจ็คของเราวันนั้นพูดภาษาฝรั่งเศสแทบจะไม่ได้เลยมันได้อยู่2คำคำว่าบองจูสวัสดีครับเวโรนิก้าได้พยายามสอบถามเรื่องต่างๆกับพระเอกและทั้ง2คนก็ทำความรู้จักกันได้อย่างรวดเร็วเธอได้บอกว่าช่างหัวแม่งแฟนห่วยๆของเธอเหอะเดี๋ยวเธอจะพยายามติดต่อและหาคนช่วยพาแจ็คกลับไปส่งที่โรงแรมของเขานะและแล้วปฏิบัติการโบกรถของพวกเขาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งแน่นอนครับมันก็ยังไม่มีใครกล้าจอดรับพวกเขาอยู่ดีทั้งสองจึงได้ตัดสินใจนั่งข้างถนนคุยกันและเราก็จะได้รู้ว่าเหตุผลอะไรที่แจ็คนั้นมาอยู่ตรงนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเพื่อที่จะมาเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามในชนบทของประเทศฝรั่งเศสแต่แล้วในขณะที่เขาเดินทางออกมาจากตัวโรงแรมนะครับเขาก็ได้ถูกโจรทุบหัวเขาหมดสติและพวกมันก็ได้ขโมยของส่วนตัวของเขาไปหมดรวมไปถึงโทรศัพท์มือถืออีกด้วยแต่โชคยังดีที่พวกมันนั้นไม่เอาพาสปอร์ตของเขาไปแจ็คจะพูดจริงหรือเปล่านะส่วนทางด้านของเวโรนิก้าเองเธอก็ได้ยอมเปิดใจกับแจ็คและได้บอกว่าเธอนั้นเบื่อแล้วที่จะใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสทุกอย่างมันแพงไปหมดและดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอนั้นก็ไม่มีใครรักเธอแล้วเธอจึงจะตัดสินใจเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเวโรนิก้าก็พูดจริงหรือเปล่านะตกดึกในคืนนั้นนะครับโดยการที่ทั้งสองคนนั้นไม่สามารถหารถมารับพวกเขาได้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจตั้งแคมป์ก่อกองไฟอยู่ในป่าที่ไม่ห่างไกลจากถนนนักซึ่งมันก็เป็นบทสนทนาของพวกเขาเองที่ทำให้เรารู้ว่าเวโรนิก้านั้นพยายามที่จะศึกษาภาษาอังกฤษและแถมเธอยังโชว์แจ็คลายเส้นใหม่ของเธอที่เธอได้เซ็นเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยซึ่งแจ็คก็ได้แต่ชื่นชมเธอไปนะครับถ้าเรารอดออกจากสถานการณ์นี้ได้ผมจะพาคุณเที่ยวในประเทศอังกฤษเองและแล้วทั้งคู่ก็ได้เผลอหลับไปเช้าวันต่อมานะครับพระเอกแจ็คของเราได้ตื่นขึ้นมาอย่างเดียวดายเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าโอ้สงสัยเวโรนิก้าจะจากเขาไปเสียแล้วแต่แล้วทันใดนั้นเองเมื่อเขาได้เดินตามทางเพื่อที่จะกลับขึ้นไปบนถนนเขาก็ได้พบว่าเวโรนิก้านั้นกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่โอ้
จะเหลืออะไรครับเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าและกระโดดตามเธอไปซึ่งจากการกระทำดังกล่าวนะครับมันก็ได้ทำให้ทั้งคู่นั้นเกิดความสนิทสนมชิดเชื้อกันมากขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยและเมื่ออาบน้ำเสร็จพวกเขาก็ใส่เสื้อผ้าแล้วกลับขึ้นมาเดินโบกรถที่ถนนตามเคยแล้วโชคก็เข้าข้างพวกเขาสักทีมันมีรถสีเหลืองคลาสสิกคันหนึ่งจอดข้างทางและได้บอกว่าจะไปไหนกันเหรอวัยรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเขานั้นก็ได้บอกกับพระเอกของเราว่าฉันพอจะไปส่งนายได้แต่ก็คงไม่ไกลมากนักซึ่งดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขานั้นจะพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยแต่แจ็คก็ไม่สนใจแล้วพวกเขานั้นเดินจนเหนื่อยและตอบรับการช่วยเหลือของชายคนนั้นโดยทันทีซึ่งต่างจากฝั่งของเวโรนิก้าที่เธอนั้นมองว่าชายคนนี้นั้นดูน่ากลัวและไม่ค่อยเป็นมิตรและแถมเธอยังได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของถนนเส้นมรณะแห่งนี้อีกด้วยเมื่อทั้งสองคนได้ขึ้นมาบนรถของชายคนนี้แล้วนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวให้กับทั้งสองคนได้รู้จักว่าเขานั้นชื่อว่ากริซาร์ดเขาเป็นเศรษฐีชาวไร่ชาวนาที่มีคฤหาสน์อยู่แถวนี้ซึ่งจากบทสนทนาทุกอย่างนะครับมันก็เป็นการแปลโดยเวโรนิก้าที่แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษให้แจ็คพระเอกของเรานั้นเข้าใจเมื่อทั้งสามคนได้คุยกันไปคุยกันมาสรุปแล้วคุณกริซาร์ดได้แนะนำกับแจ็คและเวโรนิก้าไปว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะช่วยพวกคุณทั้งสองคนให้ถึงที่สุดเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณทั้งสองคนกลับไปที่คฤหาสน์ของผมก่อนเพราะว่าภรรยาของผมนั้นเธอเคยไปอาศัยอยู่ที่อังกฤษและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเลยมันจะเป็นการดีกว่านะที่พ่อหนุ่มอังกฤษคนนี้จะได้เข้าใจด้วยซึ่งแจ็คกับเวโรนิก้าก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแจ็คจึงตัดสินใจว่าทำตามนั้นก็ได้และเมื่อทั้ง3คนเดินทางกลับมาถึงคฤหาสน์ของคุณกริซาร์ดเราก็จะได้รู้จักกับภรรยาของเขาที่เธอนั้นมีชื่อว่าแมรี่แมรี่ได้กล่าวต้อนรับแจ็คอย่างดิบดีและแถมยังพาเขาขึ้นไปส่งบนห้องด้วยนะครับโดยคุณแมรี่ได้พาแจ็คไปส่งที่ห้องรับแขกของฝ่ายชายและคุณกริซาร์ดได้ไปส่งเวโรนิก้าที่ห้องรับแขกของฝ่ายหญิงซึ่งฉากนี้มันดูแปลกมากๆเลยทีเดียวแล้วแน่นอนครับเมื่อแจ็คได้เข้าห้องนอนและเห็นเตียงนุ่มๆอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็ได้ทิ้งตัวลงนอนอย่างสบายใจตกดึกในคืนนั้นแจ็คนั้นได้ตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้ยินเสียงประหลาดและด้วยความขี้สงสัยของหนุ่มชาวอังกฤษคนนี้เขาก็ได้เดินตรวจสอบไปรอบๆบ้านจนเขาได้ไปพบกับกล่องใบหนึ่งที่มีชื่อเขียนติดอยู่ข้างกล่องว่ากริซาร์ดเขาได้หยิบมันมาเปิดดูและสิ่งที่เขาได้เห็นนั่นก็คือรูปภาพในสมัยก่อนของครอบครัวตระกูลกริซาร์ดซึ่งในรูปนั้นมันได้มีรูปของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายด้วยซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่าคุณกริซาร์ดและคุณแมรี่จะต้องมีลูกๆอยู่ด้วยแต่ว่าลูกๆของพวกเขานั้นหายไปไหนเมื่อถึงเวลาทานมื้อค่ำนะครับทั้งสองสามีภรรยาก็ได้จัดแจงทำอาหารต้อนรับทั้งคู่ยังหรูหราอลังการมันจึงทำให้พระเอกของเรานั้นไม่กล้าถามละลาบละล้วงเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเรื่องลูกๆของพวกเขาหลังจากที่ทุกคนได้แยกย้ายออกจากโต๊ะอาหารไปแล้วพระเอกของเรานั้นนอนไม่หลับเขาจึงได้ออกมาข้างนอกแล้วเห็นว่าตัวของเวโรนิก้านั้นก็นอนไม่หลับเช่นกันเธอกำลังยืนสูบบุหรี่อยู่มาถึงตรงนี้ทั้งคู่ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของชีวิตส่วนตัวให้แก่กันและกันมากขึ้นโดยเวโรนิก้านั้นบอกว่าพ่อแม่ของเธอนั้นได้ตายไปหมดแล้วแล้วเธอก็โตมากับน้องชายแค่2คนเท่านั้นส่วนเหตุผลที่ทำให้เธออยากย้ายประเทศก็เพราะว่าไม่นานมานี้น้องชายของเธอก็มาโดนรถชนตายไปอีกโอ้โหชีวิตน่ารันทดมากเลยนะครับซึ่งพระเอกของเราก็ทำได้แต่ปลอบใจเธอและบอกว่าชีวิตต่อไปวันข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันกลับขึ้นห้องแต่ในระหว่างทางนั่นเองพระเอกของเราก็ได้ยินเสียงของคุณกริซาร์ดที่ยังไม่นอนคุณกริซาร์ดได้เชิญให้พระเอกของเรามานั่งดื่มด้วยกันแล้วจากการกระทำดังกล่าวมันก็ทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะคุยกันถูกคอมากเลยนะครับแต่แล้วความสนุกก็ได้จางหายไปเมื่อพระเอกเราได้ถามคุณกริซาร์ดออกมาว่าคุณมีลูกๆไหมครับคุณกริซาร์ดลูกๆของคุณไปไหนหมดล่ะแต่คุณกริซาร์ดกลับตอบมาว่าไม่ฉันกับภรรยาแมรี่ไม่เคยมีลูกเพราะฉันไม่เคยชอบเด็กๆซะเท่าไหร่นะซึ่งพระเอกของเราก็รู้ได้ทันทีว่าเขานั้นกำลังโกหกอยู่เช้าวันต่อมาพระเอกของเราได้ตื่นขึ้นมาและอาบน้ำอาบท่าและคิดในใจว่าวันนี้จะเป็นวันดีอย่างแน่นอนเขาจะต้องหาทางกลับไปที่โรงแรมแล้วรีบเดินทางกลับไปอังกฤษให้เร็วที่สุดแต่แล้วเมื่อเขาได้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะครับเขาได้พบว่าคฤหาสน์หลังนี้มันได้เงียบผิดปกติเขาจึงได้เดินตรวจสอบรอบๆคฤหาสน์อีกครั้งเขาก็ไปพบเข้ากับคุณกริซาร์ดถือค้อนมาด้วยนะครับคุณกริซาร์ดก็บอกว่าเขากำลังซ่อมแซมบ้านอยู่และได้บอกกับแจ็คไปว่านายอย่าเสียใจไปเลยเพราะเวโรนิก้านั้นทิ้งนายไปแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีผู้ชายมารับเธอไปนะผู้หญิงหาใหม่ได้ตลอดนะเพื่อนก่อนที่เขานั้นจะยื่นจดหมายให้กับพระเอกแจ็คได้อ่านซึ่งก็มีใจความว่าฉันขอโทษนะแจ็คแต่ฉันต้องไปแล้วขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เรามีด้วยกันลงชื่อเวโรนิก้า
ซึ่งพระเอกของเรานั้นแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินนะครับเขาพยายามวิ่งหาเวโรนิก้าในคฤหาสน์และคิดว่าเรื่องร้ายๆจะต้องเกิดขึ้นกับเธอแล้วอย่างแน่นอนแต่แล้วไม่ว่าเขาจะพยายามหาเธอยังไงเขาก็หาเธอไม่เจอคุณวิสัทจึงได้ปลอบเขาอีกครั้งและได้บอกว่านายอยากให้ฉันไปส่งที่ไหนล่ะวันนี้ดูเหมือนว่าฉันจะว่างทั้งวันซึ่งแจ็คก็ปฏิเสธนะครับและได้บอกว่าเขาขอเดินไปเองจะดีกว่าซึ่งเมื่อแจ็คได้เดินทางออกมาสักพักเขาก็ได้หยิบจดหมายของเวโรนิก้าขึ้นมาอ่านอีกครั้งแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลายเซ็นที่เซ็นอยู่ในจดหมายฉบับนั้นมันไม่ใช่ลายเซ็นที่เวโรนิก้าเคยโชว์ให้เขาดูตอนที่ตั้งแคมป์อยู่ข้างถนนโอ้โหแต่ก็ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกบุคคลปริศนาทุบเข้าให้ข้างหลังแล้วเขาก็สลบไปและเมื่อพระเอกของเราตื่นฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าเขานั้นถูกจับขังอยู่ในโรงเชือดเนื้ออะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ดีแน่เราก็จะได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูโรคจิตมากเขานั้นบอกว่าเขาเป็นนักล่าและได้บอกให้แจ็คของเรานั้นใจเย็นๆเขานั้นมีชื่อว่าเดเลครอถ้านายทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างนะเดี๋ยวนายก็ได้เป็นอิสระแล้วนายจะได้กลับบ้านเกิดของนายซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณเดเรคอร์พูดกับพระเอกเรานั้นเขาแทบจะไม่เข้าใจเลยเพราะคุณเดเรคอร์ไม่พูดภาษาอังกฤษพระเอกของเราก็มึนตึ๊บไปหมดและคิดว่าเขาจะถูกฆ่าอย่างแน่นอนแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่อยู่ดีๆคุณเดเรคอร์ก็เดินมาแล้วตัดเชือกที่มือของเขาออกแล้วแถมยังนำอาหารมาเสิร์ฟแต่ก็แปลกมากที่เขาได้ถ่ายรูปพระเอกของเราเก็บเอาไว้หลังจากที่พระเอกแจ็คได้กินข้าวเสร็จคุณโรคจิตเดเรคอร์ก็ได้นำเชือกมามัดเขาอีกครั้งแล้วนำเขากลับไปโยนขึ้นบนรถกระบะและดูเหมือนว่าเขากำลังจะนำสารอะไรบางอย่างมาฉีดเข้าไปที่คอของพระเอกเราแต่โชคดีของเขานะครับคุณเดเรคอร์นั้นจะลืมปิดเตาแก๊สมันเลยทำให้อาหารบนเตาไหม้และส่งควันออกมาเต็มไปหมดเขาจึงได้เดินกลับไปเพื่อรีบปิดเตาของเขาพระเอกของเราใช้เวลาจังหวะนี้ในการดิ้นหลุดจากพันธนาการออกมาได้เขาไม่รอช้าครับได้รีบวิ่งหาทางกลับไปที่คฤหาสน์ของคุณกริซาร์ดโดยทันทีเพราะเขานั้นเชื่อสุดใจแล้วว่าเวโรนิก้าสาวสวยของเขาจะต้องถูกจับขังอยู่ข้างในอย่างแน่นอนและเมื่อพระเอกของเราเห็นโอกาสนะครับในขณะที่คุณกริซาร์ดและภรรยาออกไปข้างนอกบ้านเขาได้วิ่งเข้าไปค้นหาในคฤหาสน์จนทั่วไปหมดแล้วในที่สุดมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆครับเมื่อสาวสวยเวโรนิก้าถูกจับมัดขังอยู่ในห้องใต้หลังคาของคฤหาสน์หลังนั้นเขาได้เข้าไปแก้มัดเธออย่างรวดเร็วและทั้งสองก็รีบพากันหนีออกมาจากคฤหาสน์นรกแต่แล้วเหมือนว่าโชคของพวกเขาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อคุณคริสซาร์และภรรยากลับมาพอดีสองสามีภรรยานั้นรู้ได้ทันทีว่าเวโรนิก้าได้ถูกช่วยออกไปแล้วและพวกเขาจะรออะไรล่ะครับพวกเขาได้ออกไล่ล่าพระเอกสุดหล่อและสาวสวยเวโรนิก้าโดยทันทีพระเอกของเราได้พาเวโรนิก้าวิ่งหนีไปยังกระท่อมที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในนะครับมันก็เหมือนการหนีเสือป่าจระเข้นั่นเองเมื่อกระท่อมหลังนั้นมันเป็นกระท่อมของนักล่าเดเรคอร์โอ้โหแล้วเมื่อคุณเดเรคอร์ได้พบตัวของพวกเขาเข้าโชคยังดีพระเอกแจ็คได้ใช้ปืนลูกซองออกมาขู่เขาและมันก็ได้ผลครับเมื่อคุณเดเรคอร์ได้ค่อยๆเดินถอยหลังไปและบอกให้แจ็คนั้นใจเย็นๆก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่เนื่องจากคุณเดเรคอร์นั้นพูดภาษาฝรั่งเศสมันจึงทำให้แจ็คไม่เข้าใจและแล้วท้ายที่สุดนะครับคุณเดเรคอร์ก็พลาดท่าเดินถอยหลังไปสะดุดเข้ากับของบางอย่างล้มลงถูกเหล็กปักอกจนตายแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนางเอกเวโรนิก้าได้บอกให้พระเอกแจ็คนั้นไปแอบก่อนก่อนที่เธอนั้นจะใช้ผ้าใบคลุมตัวเขาเอาไว้เธอได้บอกกับเขาว่าฉันได้ยินเสียงรถของสองผัวเมียคู่นั้นนายแอบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองและเมื่อแจ็คได้แอบอยู่ที่มุมห้องนะครับนางก็จะแสดงให้เราได้เห็นว่าเวโรนิก้าได้หยิบมีดขึ้นมาและมุ่งตรงไปที่ศพของเดเรคอร์เหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยพอใจจากการที่เขานั้นต้องมาสะดุดล้มและโดนเหล็กปักอกตายเธอจึงได้ใช้มีดของเธอแทงเขาเข้าไปอีกครั้งยังโรคจิตและเลือดเย็นและแล้วในที่สุดนะครับสองผัวเมียก็ได้เดินเข้ามาในกระท่อมและแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงทั้งหมดเมื่อเวโรนิก้าได้พูดคุยกับสองสามีภรรยาเป็นคำฝรั่งเศสเธอได้เรียกพวกเขาทั้งสองคนว่าป้าป้าและมาม่านั่นก็หมายความว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เธอนั้นก็คือพ่อแม่ของเวโรนิก้านั่นเองโอ้โหอะไรมันจะหักมุมซะขนาดนั้นนางก็จะเฉลยให้เรารู้ทั้งหมดนะครับว่าสองสามีภรรยาคู่นี้นั้นมีลูกสองคนโดยมีลูกชายและลูกสาวตัวลูกสาวนั้นก็คือเวโรนิก้านั่นเองแต่เธอนั้นป่วยเป็นโรคจิตประเภทและมีสัญชาตญาณดิบเป็นฆาตกรต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็กเธอได้ทำการสังหารน้องชายตัวเองต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ของเธอและตั้งแต่นั้นมาพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีช่วยเวโรนิก้ายังไงจึงได้ปล่อยให้เธอนั้นออกเข็นฆ่าผู้คนที่อยู่บนท้องถนน
โดยแกล้งเป็นคนโบกรถข้างทางเพื่อให้เธอได้ระบายอารมณ์ความโกรธตอบสนองตัณหาการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมของเธอนั่นเองส่วนคุณเดรคอร์ที่ตายไปเขาก็เป็นแค่นักล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบนั้นโดยเป็นทางฝั่งของคุณกริซาร์ดที่ได้ว่าจ้างคุณเดรคอร์ให้ลักพาตัวพระเอกแจ็คและนำเขากลับไปส่งที่โรงแรมอย่างปลอดภัยเพราะคุณกริซาร์ดเห็นว่าแจ็คนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มที่มีอนาคตไกลไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นเหยื่อของลูกสาวโอ้โหน่าสงสารคุณเดรคอร์มากนะครับแต่และดูเหมือนว่าหนังกำลังจะจบเมื่อทางฝั่งของคุณกริซาร์ดและภรรยากำลังจะนำตัวลูกสาวโรคจิตเวโรนิก้ากลับบ้านพระเอกแจ็คก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองในมือเขาสองสามีภรรยาพยายามที่จะอธิบายทุกอย่างให้กับแจ็คฟังแล้วก็เป็นทางฝั่งของภรรยานะครับที่เธอนั้นพูดภาษาอังกฤษได้และกำลังจะเล่าความจริงทั้งหมดให้กับแจ็คแต่ก็เป็นนางลูกสาวโรคจิตเวโรนิก้าแย่งปืนจากแจ็คออกมาและใช้สันปืนกระแทกเข้าหน้าแม่ตัวเองทันทีและเมื่อแม่ของเธอสลบไปแล้วเธอก็ได้จับพ่อของเธอกริซาร์ดมัดมือมัดเท้าและปิดปากเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาพยายามจะอธิบายทุกอย่างให้กับแจ็คฟังแต่ยังไงแจ็คก็ไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสนะครับและแล้วทั้งคู่ก็ได้ขโมยรถของคุณกริซาร์ดและภรรยาขับขี่มุ่งตรงออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยแจ็คได้หันมาคุยกับเวโรนิก้าว่าต่อจากนี้เราจะเป็นอิสระแล้วนะเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันดีกว่าซึ่งเวโรนิก้าก็ได้แต่ยิ้มและตอบตกลงกับเขาไปแต่แจ็คนั้นหารู้ไม่ว่าเธอนั้นกำลังเอื้อมมือลงไปคว้ามีดที่อยู่ตรงเท้าแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้